แฟนบอยคนนี้นะคะเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะทำไมนะคะถึงให้สิ่งนี้กับลิซ่าแม่ก็ต้องบอกนะคะว่าเขาเป็นแฟนบอยนะคะที่ตามติดลิซ่าเนี่ยไปแทบจะทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นล่าสุดนะคะก็ตามมาถึงงานมูนช็อตนะคะเรียกว่าเปแบบสุดๆค่ะเพราะว่าเรียกว่าหลักแสนนะคะจนเป็นท็อปสเปนเดอร์นะคะได้เข้าไปในงานมูนช็อตนะคะอย่างที่เห็นในภาพค่ะแล้วก็ที่น้องลิซ่านะคะมีการช่วยบริจาคนะคะช่วยเหลือน้ำท่วมเนาะเขาเองนะคะก็มาร่วมบริจาคด้วยค่ะน้องลิซ่าบริจาคไป 100,000 เขาก็บริจาค 100,000 ค่ะเป็นไงคะธรรมดาหรือเปล่าไม่ธรรมดานะคะสำหรับหนุ่มคนนี้ค่ะเรียกว่านะคะลิซ่าไปทำอะไรนะคะหรือทดลองกินอะไรเนี่ยเขาก็ลองตามหมดทุกอย่างเลยนะคะขนาดกุ้งถังนี่ก็ยังไม่เว้นนะคะและแน่นอนค่ะงานนี้ค่ะเมื่อโอเลนส์นะคะมีจัดงานแฟนไซน์นะคะเขาก็บินตรงค่ะไปที่เกาหลีใต้นะคะพร้อมกับนำภาพนะคะต่างๆที่เขาวาดเองด้วยนะเป็นของน้องลิซ่านะคะเอามาให้และแน่นอนค่ะมีสิ่งนึงนะคะที่เขาเอาติดมาให้ด้วยนะคะก็เป็นต่างหูนะคะของหลุยส์วิตตองนะคะคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาก็ไม่ธรรมดานะคะระดับก็หมื่นต้นๆหมื่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ราคามันไม่ค่อยสำคัญหรอกเพราะว่าดูจากฐานะแล้วเนี่ยมีอันจะกินแน่นอนค่ะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือความใส่ใจนะคะที่เขาเลือกเอาต่างหูมาให้เนี่ยเพราะว่าล่าสุดค่ะลิซ่านะคะเพิ่งจะไปให้สัมภาษณ์นะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเธอสนใจต่างหูค่ะเป็นไงล่ะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเรียกว่านะน้องอยากได้ต่างหูใช่ไหมคะช่วงนี้พี่ก็เปให้อะไรประมาณนั้นค่ะคนนี้ต้องบอกว่างานดีนะคะหน้าตาก็ดีค่ะสปอตใจดีแถมวาดรูปสวยอีกต่างหากนะคะเท่าที่ทราบรู้สึกจะมาจากเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็อายุราวๆประมาณ19ปีเท่านั้นค่ะแต่บางคนก็บอกว่าเนี่ยนะคะบินเฟิร์สคลาสนะคะพักโฟร์ซีซั่นอีกต่างหากนี่บินมาเพื่อซัพพอร์ตน้องลิซ่าโดยเฉพาะเลยนะคะแม่ก็ต้องปรบมือรัวๆให้กับเขาจริงๆค่ะเป็นแฟนบอยนะคะที่น่ารักมากๆค่ะก็งานนี้นะคะเอาทั้งต่างหูนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตเนาะเอามาให้น้องลิซ่าค่ะแม่เราก็ดีใจกับน้องด้วยนะคะที่มีแฟนบอยสายเปนะคะแถมใส่ใจในรายละเอียดค่ะก็เอาโมเมนต์นะคะน่ารักน่ารักค่ะของเขานะคะเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะคิดว่าใครหลายคนก็คงจะพอจะรู้จักเขาในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเห็นหน้าค่าตานะในโลกโซเชียลมาพอสมควรค่ะแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะนะก็หวังว่าจะชอบค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า